พ่อของตั้มเติ้ลจารุจินดาพ่อแท้ๆของเติ้ลตะวันที่แท้จริงคือพระเอกคนนี้ค่ะเรียกได้ว่าทุกท่านต้องรู้จักกันดีค่ะสำหรับหนุ่มตั้มและเติ้ลจารุจินดาสองพี่น้องที่เป็นลูกชายของนักแสดงอาวุโสดวงดาวจารุจินดาค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าเลิกลากับอดีตสามีไปนานมากๆแล้วซึ่งอดีตสามีของเธอเป็นใครมาติดตามกันเมื่อพูดถึงครอบครัวของจารุจินดาเชื่อว่าหลายท่านต้องรู้จักครอบครัวนี้ค่ะเพราะว่าท่านเป็นนักแสดงอาวุโสอย่างดวงดาวจารุจินดาอยู่ในวงการมาอย่างนานยาวนานแล้วและนั้นก็ทำให้เธอเป็นที่รู้จักของแฟนๆของคนที่เป็นกลุ่มแฟนคลับอย่างมากมายไม่เพียงแค่นั้นนะคะมีความสามารถอย่างมากมายด้วยล่ะค่ะคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการพากย์เสียงแล้วก็การแสดงที่ตีบทแตกแบบตีจริงๆจะเห็นได้ว่าสำหรับคุณแม่ดวงดาวจารุจินดานั้นมักจะพากย์เสียงนางเอกซีรีส์เกาหลีค่ะซีรีส์เกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าพากย์มาแล้วหลายต่อหลายเรื่องซึ่งเสียงของเธอนั้นมีความหวานอ่อนหวานจนทำหลายคนไม่อยากจะเชื่อว่าเอ็นนี่เป็นเสียงของเธอจริงๆหรือไม่เพียงแค่นั้นนะคะคุณแม่ดวงดาวเองเนี่ยยังมีลูกชายสุดที่รัก2คนซึ่งพวกเขาเองอยู่ในวงการเช่นเดียวกันก็คือหนุ่มตั้มวิชยะและหนุ่มเติ้ลตะวันนั่นเองเห็นได้ว่าทั้งสองคนเคยมีผลงานละครมาแล้วอย่างมากมายไม่เพียงแค่นั้นยังเป็นที่รู้จักโด่งดังจากการเป็นนักแสดงอีกด้วยซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าคู่ของเขาเนี่ยพ่อเขาเป็นใครเพราะว่าอาจจะรู้แค่ว่ามีคุณแม่ดวงดาวที่คอยดูแลเขาคนนั้นสำหรับพ่อของทั้งคู่ก็คือตุ๋ยสายันจันทร์วิบูลย์เป็นอดีตดาราชายชื่อดังนั่นเองค่ะปัจจุบันเขาเองก็อายุ73ปีแล้วเขาได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือโทนบทบาทที่เขารับเป็นพระรองค่ะและนั้นทำให้เขาเริ่มมีผลงานให้ได้ชมกันอย่างมากมายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเช่นเดียวกันจะเป็นยังไงมาชมกันค่ะ